รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23เราก็จะเจอกันเป็นประจำภายใต้ฝานี้นะครับจะเป็นวัตถุดิบที่เหมือนกันทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็นานาเท็ดดี้แต่มั่นใจได้เลยว่าทั้ง2ทีมนี้ทำอร่อยแน่นอนทั้ง2เมนูเลยวันนี้เมนูที่นำมาฝากนะคุณผู้ชมครับจะเป็นอะไรอร่อยถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราในวันนี้มาดูกันเลยนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมว่าเปิดมาปุ๊บจะเป็นอะไรครับ1 2 3อุ๊ยคุณเพิ่งบอกวัตถุดิบเหมือนกันน่ะข้าวเจ้าอุ๊ยนี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าว2อย่างเลยข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวจะทำอะไรอ่ะเนี่ยเมื่อเราก็กินข้าวกันอยู่แล้วทุกวันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอคิดแป๊บนะแต่ว่าวันนี้เราว่าเราเป็นข้าวเจ้าดีกว่านี่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมของเราเนี่ยนะคะวันนี้มาทำเมนูแสนอร่อยอย่างนมข้าวธัญพืชกันค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับนมข้าวธัญพืชความพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากข้าวห่อนี้แหละใช่วัตถุดิบดีอาหารก็อร่อยคุณภาพจริงๆนะครับอันนี้คือข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคุณผู้ชมความพิเศษอันนี้ก็คือตามชื่อเลยมีข้าวเจ้าเนี่ย5สายพันธุ์นะครับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาคัดมาจากทั่วประเทศพูดง่ายๆคือคุณตักกิน1คำนะเหมือนคุณได้กินข้าวที่ดีที่สุดจากประเทศ5อย่างเลย5สายพันธุ์แล้วพิเศษมากๆคือเขาหุงขึ้นหม้อมากแล้วเม็ดสวยจริงๆนะครับถามกันเข้ามาเยอะว่าต้องหุงยังไงอัตราส่วนก็คือข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนโอ้โหข้าวนี่ขึ้นเต็มหม้อแล้วแบบนุ่มจริงๆฝากเลยจะกินเปล่าๆก็ได้แต่วันนี้เอามาทําเป็นแบบเครื่องดื่มอร่อยๆก็ได้นะวันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าผสมตราจานิสักเนี่ยนะคะมาทําเป็นนมข้าวธัญพืชกันค่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยธัญพืชของเราทั้งหมดคือข้าวเจ้าผสมตราจานิสักล้วนๆใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ําแล้วก็ไปหุงนะครับคุณผู้ชมแช่เขาทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมตราจานิสักที่แช่น้ำแล้วเนี่ยนะมาทำเมนูนมข้าวธัญพืชกันผ่านไป6ชั่วโมงข้าวของเราจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาข้าวของเราที่แช่น้ำแล้วเนี่ยน้ำที่แช่เนี่ยก็ไปปั่นด้วยกันเลยนะใส่ลงไปก็คือทั้งข้าวทั้งน้ำที่ใส่แช่ไปเมื่อกี้6ชั่วโมงทั้งหมดเลยโอ้สีสวยนะแบบมีกลิ่นหอมกลิ่นข้าวอะหอมขึ้นมาเลยแล้วก็เหลือแบบนี้เนี่ยนะก็จะไม่ทิ้งเราก็จะเอาข้าวใส่ลงมาคืออันนี้เราก็ต้องมีน้ำเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ถูกไหมครับปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวเครื่องตกใจแล้วก็จะใส่น้ำของเราลงไปก็ถ้ากังวลใจกลัวเขาติดเครื่องก็เก็บไว้หน่อยนึงเอาไว้ล้างเครื่องใส่เครื่องปั่นปิดฝาให้สนิทก่อนตั้งเตาเราก็จะกรองเขาสะดวกสบายเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอะไรอย่างนี้อยู่เราไม่อยากให้อยู่ในนี้นะน้ำนะขอบคุณนะครับได้ครับพี่เทเลยเทหมดเลยแล้วก็ล้างมันเคยขายน้ำปั่นมาก่อนนะใช่เดี๋ยวก็จะมีกากนิดเดียวพอเมื่อกี้กรองเรียบร้อยก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับก็คนเรื่อยๆเพราะว่าน้ำข้าวเนี่ยไม่คนเขาเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อเราไหม้ก็ถือว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นแป้งน้ำตาลอะไรเนาะแล้วก็นอกเหนือจากข้าวเราจะหอมแล้วเราจะหอมด้วยใบเตยด้วยแล้วก็จะใส่ใบเตยมัดปมลงไปรอจนเดือดก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะเอาละครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเน้นรสชาติจากข้าวจริงๆใช่เอาละฮะพอน้ำข้าวของเราเริ่มร้อนนะครับนี่เลยปรุงรสนะคะมีน้ำตาลใส่แดงไม่เยอะเลยนะเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงเนี่ยรสชาติไม่ได้หวานมากจริงเรากินแล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนคือมันต้องมีตัดเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็คนจนเขาเดือดปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโอ้น้ำตาลแสดงลงไปปุ๊บสีเข้มไปเลยนะหอมด้วยแล้วเขาจะข้นนิดนึงนะเพราะว่าข้าวเป็นแป้ง
าวแล้วครับนมข้าวธัญพืชพอเดือดแบบนี้ผมว่าพร้อมแล้วนะจากนั้นจะตักนมข้าวของเราเนี่ยนะคะโอ้สีสันสวยงามครับลงภาชนะของเราแล้วก็เสิร์ฟได้เลยจริงๆแล้วต้องทานเช้าหรือทานเย็นทานตอนไหนก็อร่อยเพราะเราใช้ข้าวของอาจารย์นิสาพอเดือดได้ที่ก็ยกลงจากเตานะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยแล้วเก็บได้ไหมเก็บได้แช่เย็นเย็นได้แต่เขาจะข้นขึ้นนิดนึงนะมันจะแบบให้ความรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็อยู่ท้องนะอืมแบบอุ่นๆอ่ะมันดูน่ารักนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมว่าไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าน่ารักฉันดูเองก็ได้สวยเอ้าเก๋อ่ะน่ารักอ่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยของเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็ไม่อยู่ในตู้ขนมเค้กได้ใครเห็นใครก็ทึ่งจริงไหมคุณผู้ชมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เราเปลี่ยนหอมทอดธรรมดาธรรมดาให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกับเมนูหอมใหญ่ทอดเสิร์ฟมาในทรงดอกไม้สวยน่ารับประทานเชียวละแล้วถ้าได้รับประทานคู่กับซอสสีราชามาโยด้วยล่ะก็ยิ่งอร่อยเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูหอมใหญ่ทอดวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว นำหอมใหญ่ลงชุบส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะนำหอมใหญ่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับสีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3 จบม.6 อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นข้าวเหนียวเราก็จะเอาข้าวเหนียวมาทำวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะครับพูดถึงเรื่องข้าวเหนียวเปียกลำไยเนี่ยข้าวเหนียวเต็มบ้านเต็มเมืองหัดกินกันบ้างก็ดีนะคุณผู้ชมอ่ะเราเริ่มเลยเปิดเตาใส่น้ำใส่น้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมานั่งเคี่ยวรอน้ำตาลละลายน้ำตาลสกปรกไม่ต้องมากรอง no น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตัดซองใส่เลยจบง่ายมากใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จน้ำใกล้จะเดือดคุณผู้ชมมีเจ้าประจำไหมสำหรับเราอะมีเจ้าประจำตั้งหลายเจ้าเนี่ยนี่ก็เลือกมาเจ้าที่ไปปุ๊บมีปั๊บคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลสำเร็จรูปเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปใส่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จัดการรอให้ข้าวเหนียวพองบานสวยในระหว่างนี้ก็เตรียมพื้นที่ในตู้เย็นไว้สักนิดนึงเพราะเราจำเป็นจะต้องนำวุ้นเนี่ยไปจัดการนะคุณผู้ชมแช่ให้มันทรงตัวสำหรับวุ้นที่ใช้เราใช้เป็นผงวุ้นตราหนังเงือกนะคุณผู้ชมซองนิดตรงนี้แหละโอ้โหขายได้ตั้งเยอะตั้งแยะถ้าทำเป็นขนมขายเพื่อประกอบอาชีพนะคุณผู้ชมใช้เสร็จแล้วเหลือก็ต้องหาที่เก็บให้มันมิดชิดแล้วก็สนิทแล้วก็รีบใช้ให้มันหมดโดยเร็ววัน2ช้อนชาจัดการคนให้วุ้นเนี่ยละลายเขาบอกว่าจริงๆจะให้ได้ผลดีแช่น้ำสักครู่หนึ่งก่อนเออแต่ถ้าเกิดเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเราสามารถคนให้ละลายได้แล้วก็ใช้เวลาในการต้มนานนิดนึงอย่าไปรีบร้อนเดือดปุ๊บเทปั๊บไฟอ่อนๆลุ่มๆ มันก็จะได้วุ้นที่มีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมเอาละข้าวเหนียวของเราก็แตกตัวแล้วสวยงามเอาพิมพ์วงแหวนมาเสร็จแล้วก็หุ้มด้วยฟรอยแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวถึงเวลาก็แกะแล้วก็ดึงออกมันก็ง่ายได้ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อพิมพ์ซิลิโคนหรือแบบ loose bottom pan แบบพิมพ์ที่ดันก้นได้เออก็เพิ่มเงินทองอีกอะไรมีก็ใช้แบบนี้ล่ะคุณผู้ชมยุคนี้ยุคประหยัดเอาละขอข้าวเหนียวของเราบานได้ที่ใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมใส่แล้วก็คนให้มันว่องไวเอาละพอใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำเสร็จแป้งสุกมีวุ้นอยู่ในนี้เนื้อลำไยคุณผู้ชมจะพันอะไรก็เถอะเอาเม็ดออกซะแกะดีๆล่ะไม่ใช่แกะเสร็จแล้วไม่เหลือเข้าปากหมดเอาละพอได้แบบนี้ยกหม้อมาเลยเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมค่อยๆให้ลำไยกระจัดกระจายมันมากองอยู่เดี๋ยวตัดตรงไหนเจอลำไยตรงนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยพักไว้จนกระทั่งทรงตัวแล้วนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าด้วยหน้ากะทินะครับตอนนี้วุ้นลำไยของเราทรงตัวดีแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของวุ้นกะทิสำหรับทำเป็นหน้าของขนมนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% เทลงหม้อเลยคุณผู้ชมเค็มสักนิดนึงก็กระป่นเสริมไอโอดีนซองเดิมหยิบมาอีกแล้วคุณผู้ชมผงวุ้นตราหนังเงือกหวานก็ใช้ถุงเดิมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวพอตะกร้อมือคนให้เข้ากันก่อนผงวุ้นกระจายจุดเตาไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ตรงนี้ในระหว่างนี้ก็รีบไปหยิบวุ้นที่ทรงตัวแล้วมาวางรอเลยนะพอกะทิของเราใกล้จะเดือดก็จัดการใช้แป้งถั่วเขียวละลายน้ำเราต้องการการทรงตัวเราจะใช้เป็นแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวโพดก็ทรงตัวแต่มันจะนุ่มเละง่ายต้องให้เดือดหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าแป้งที่ใส่ไปมันสุกนะคุณผู้ชม
อ้าวเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บตรงกลางเสร็จเรียบร้อยพิมพ์เดิมเทลงไปคุณผู้ชมพักไว้ในอุณหภูมิห้องจนทรงตัวดีเข้าตู้เย็นถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวเหนียวเปียกอยู่ข้างล่างกะทิอยู่ข้างบนแต่มาในทรงเค้กแล้วก็อร่อยอร่อยเสิร์ฟเย็นๆเพราะเป็นวุ้นนะคุณผู้ชมเราก็มาแต่งหน้าให้มันดูแบบไหนๆก็จะเค้กแล้วก็ให้มันเค้กสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไปให้มันสุดติ่งเลยนะคุณผู้ชมนะมีคนถามว่านี่คือขนมอะไรขนมเค้กว้ายกินแล้วไม่ใช่เค้กอ้าวเป็นเค้กก็ป่าทรงทรงเค้กนะคุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมช่วยๆกันซื้อลำไยของเกษตรกรนะนี่ตอนนี้รายการทีวีออกลำไยแทบจะหมดตัววายแล้วมั้งเนี่ยลำไยมันราคาถูกคุณผู้ชมโอ้กว่าจะปีนึงได้กินทีเดียวขายไม่ได้ราคาเราช่วยกันซื้อนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปง้อส่งองค์ส่งออกซื้อโดยตรงจากกับชาวสวนก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไล่คนโน้นไล่คนนี้ติดต่อไปใส่ลังส่งมาเลยคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมเลือกเอาที่คุณผู้ชมชอบแต่ไม่อยากให้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคุณผู้ชมพอถึงเวลาจะรับประทานก็เนี่ยดูสิมันดูสดมันดูน่ารักนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมว่าไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าน่ารักฉันดูเองก็ได้สวยเนี่ยเก๋อ่ะน่ารักก็ที่ถ้าเปิดร้านนะก็ต้องขายดีนะเนี่ยเพราะว่ามันสดสดลำไยทั้งข้างในเนื้อแล้วก็ลำไยที่อยู่แต่งหน้าใครจะบอกว่าไม่ใช่ลำไยมองไม่เห็นหรอข้าวเหนียวเปียกลำไยของเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็ไม่อยู่ในตู้ขนมเค้กได้มาทำรับแขกบ้านแขกเมืองได้ใครเห็นใครก็ทึ่งจริงไหมคุณผู้ชมอาจจะเป็นนมข้าวธัญพืชที่หน้าตาดูเบสิกเบสิกแต่ของธรรมดาธรรมดาแบบนี้ทานแล้วอยู่ท้องอิ่มอร่อยได้สุขภาพนะไม่ได้บอกว่า ข้าวเหนียวเปียกไม่ดีหรืออะไรอร่อยเหมือนกันดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะอ
หน้าตาเราอาจจะเป็นนมข้าวธัญพืชที่หน้าตาดูเบสิกเบสิกแต่ของธรรมดาธรรมดาแบบนี้ทานแล้วอยู่ท้องอิ่มอร่อยได้สุขภาพนะไม่ได้บอกว่าข้าวเหนียวเปียกไม่ดีหรืออะไรอร่อยเหมือนกันเขาก็อยู่ท้องนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่รู้จะไปทำเมนูอะไรสองเมนูนี้แสนอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานนะคะคุณผู้ชมเกิดเป็นคนไทยทุกคนก็ต้องกินข้าวเชื่อไหมคนสมัยก่อนนะคุณผู้ชมบางทีแม่มีนมแทบไม่ทันก็ยังหยอดน้ำข้าวเลยคุณผู้ชมคนนี้โตมากับน้ำข้าวเลยนะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักคุณผู้ชมครับข้าวไทยอ่ะมันดีที่สุดในโลกที่อื่นอาจจะปลูกข้าวบ้างนะคุณผู้ชมจะข้าวเหนียวข้าวเจ้าเขาก็ปลูกกันไปทั่วเอเชียนี่แหละแต่คนทั้งโลกเขาก็ยอมรับว่าข้าวไทยนะอร่อยที่สุดเกิดเป็นคนไทยยังไงก็ต้องกินข้าวนะคุณผู้ชมจะเอาข้าวเหนียวจะเอาข้าวเจ้าจะเอาข้าวผสมกันไปผสมกันมาทำอะไรก็ตามก็อย่าลืมนะทุกเมนูที่ออกจากสายเลือดไทยมันบ่งบอกเพราะข้าวคือรากเหง้าของความเป็นไทยนะครับคุณผู้ชมครับผมเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับดูแลรักษาสุขภาพนะสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับแต่มันธรรมดาแล้วว่ะแล้วเลยค่ะบุญเส้นต้มยำแห้งค่ะโอ้สีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแห้งๆนิดนึงก็จะแบบกินง่ายเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะวันนี้จะวุ้นเส้นมาทำตำรับที่มีแต่คนชอบนะคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นผัดขี้เมาเอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเนี่ยดูสิน่ากินมากเลยอ่ะ